แล้วก็จริงๆวันนี้สิ่งที่วันนี้ที่เราทำเนี่ยจริงๆแล้วนะฮะไม่ได้คิดว่าจะทำให้ข่าวเล็กเป็นข่าวใหญ่ไปกลั่นแกล้งใครเป็นสถานการณ์อันนี้ยืนยันนะฮะยืนยันนะครับวันนี้ที่บูรณาการกันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องทำให้ยุติมันเป็นกระบวนการร้องเรียนนะฮะร้องเรียนตั้งแต่เรื่องเก่านะฮะแล้วมันก็เชื่อมโยงไปกับคดีไอ้ตรงบริเวณที่ทางชุดพญาเสือเข้าไปทำก็คือแปลงของพายด้วนนะแปลงมะม่วงนะฮะวันนี้พอมีข้อมูลที่ร้องมาถึงเชื่อมมาตรงนี้มีหลักฐานบางอย่างเราก็ต้องมาตรวจให้ได้ข้อยุตินะฮะให้ข้อยุติแล้วก็ที่สำคัญผมก็ยืนยันนะว่าไม่ได้มากันแกล้งแล้วไม่ได้แบบทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่มันต้องทำให้ได้ข้อยุติแล้วก็วันนี้เราเข้ามาก็พบแล้วว่ามันก็สิ่งแรกก็พบว่าเห็นเป็นการกระทำผิดแล้วอย่างเช่นการเอาหินใหญ่ๆเนี่ยไปถมเข้าไปในแม่น้ำลำตะคองอะนะสองก็มีการบุกรุกการที่ไปขุดหินขุดอะไรซึ่งตรงนี้มันเป็นป่าต้นน้ำลำตะคองนะแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามันเป็นระบบนิเวศที่มีความล่อแหลมเราก็เห็นแล้วว่ามันน่าจะต้องเป็นการกระทำผิดข้อที่หนึ่งทีนี้ไอ้ที่จะเชื่อมไปในการยึดถือครอบครองที่เกี่ยวเนื่องกับไอ้แปลงในเรื่องของสปก.4/1ตามที่มันมีการร้องเรียนการให้ข้อมูลมาหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องขยายผลเราตรวจเฉพาะไอ้ตรงที่เห็นว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราเห็นว่ามันไม่มีคุณสมบัติที่จะออกเป็นเอกสารสิทธิ์ใดๆได้เลยหนึ่งโฉนดเราตัดไปเลยเพราะว่าความชันสโลปมันไม่มีสองมันไม่เคยมีการทำกินมาก่อนข้อที่สามมันเคยประกาศเป็นเขตป่าไม้ถาวรนะฮะตั้งแต่2006นะฮะข้อที่สี่เราจะเห็นว่ามันอยู่ริมลำน้ำลำตะคองนะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเนี่ยเราสรุปได้หลายอย่างแล้วว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ควรมีเอกสารสิทธิ์ละแล้วที่สำคัญวันนี้เราเห็นต้นไม้บางอย่างต้นเข่งที่เห็นนะเป็นดงเนี่ยเราก็กำลังหาข้อมูลว่ามันเป็นแปลงปลูกป่าแปลงฟื้นฟูแปลงวิจัยอะไรของหน่วยราชการหรือไม่ก็ประกอบให้ครบถ้วนนะฮะจุดที่มีการตีเส้นแล้วก็วางข้อมอย่างคลองข้อมแม่น้ำเนี่ยครับตรงนี้เราต้องแก้ไขปัญหานี้ยังไงหมุดทุกหมุดเราให้ความสนใจหมดเราให้เก็บนะฮะมันเป็นนิติวิทยาศาสตร์หมุดหนึ่งหมุดมันมีความหมายทีนี้การที่เอาหมุดเนี่ยมาปักนะฮะเห็นมีการทำกำแพงกันดินเนี่ยนะฮะเห็นมีร่องรอยรถเครื่องจักรหนักคือแมคโครไปเกี่ยวหินเป็นเส้นทางมาเนี่ยอันนี้สรุปได้เลยว่ามันเป็นการแสดงการยึดถือครอบครองแสดงการยึดถือครอบครองที่ดินในเขตป่านะฮะจะถูกไม่ถูกว่ากันอีกเรื่องแต่เห็นแล้วล่ะเป็นการแสดงเจตนาละมีการเอาหมุดมาปักหมุดเดียว2หมุดก็หมุดพวกนี้ถึงบอกว่ามันมีความหมายนะฮะแล้วที่สำคัญมันก็บ่งบอกว่ามันมาจากหน่วยงานไหนมีหมายเลขอะไรซึ่งเดี๋ยวก็ต้องขยายผลหมุดพวกนี้ก็เดี๋ยวก็คงจะต้องอาจจะต้องเก็บเป็นหลักฐานหรืออะไรนะฮะหรืออาจจะเก็บพิกัดตอนนี้เขาเก็บพิกัดเก็บภาพถ่ายรายละเอียดไว้หมดละนะทีนี้หมุดที่เห็นเนี่ยมันมีอยู่2ฝั่งก็สันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นการพยายามที่จะออกเอกสารทั้งสองฝั่งซึ่งข้อมูลตรงนี้ในชั้นในรายละเอียดเรายังไม่เห็นเดี๋ยวขยายผลไปแต่เราเห็นหมุดเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามีความพยายามที่จะยึดถือครอบครองนะฮะใช้คำว่ายึดถือครอบครองเพราะว่าเราเชื่อว่ามันคงไม่ได้เป็นกระบวนการที่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายเพราะมันเป็นพื้นที่ลักษณะนี้มันออกไม่ได้ทั้งโฉนดทั้งเอกสารสปก.4/1แล้วก็จริงๆวันนี้ที่เราทำเนี่ยจริงๆแล้วนะฮะมันต้องทำให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันนะฮะอย่างเมื่อเช้าที่มาก็เห็นไหมฮะกลุ่มพลังวันนี้เราเดินเข้าไปก็ยังมีกลุ่มพลังเดินตามไปเขาดูเราตลอดนะครับว่าเราทำอะไรเราทำจริงไม่จริงอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำนะฮะอันนี้ยืนยันไม่ได้คิดว่าจะทำให้ข่าวเล็กเป็นข่าวใหญ่ไปกลั่นแกล้งใครเป็นสถานการณ์อันนี้ยืนยันนะฮะยืนยันนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับเราพูดได้ชัดเลยนะครับเราได้มาจากเจ้าที่ของสปก.นะครับเขาให้เรามาเองนะครับเจ้าที่สปก.ในโคราชนี่นะครับเขานำข้อมูลมาให้ทางเราว่ามันมีแปลงที่ออกโดยไม่ชอบนะครับเอาไว้ชัดเลยครับจะได้เคลียร์กันว่าผู้ใหญ่บ้านกับลูกเขยนี่ไม่เกี่ยวข้องกับแปลงนี้นะครับแปลงนี้เขาบอกว่าออกมาโดยไม่ชอบแล้วมีการวางแผนในการวางผังนะครับท่านเห็นว่าแปลงนี้ถ้าเป็นองศาเนี่ยมันมากกว่า70องศานะครับถ้าเป็นมุมเนี่ยมันก็สามารถไม่ที่จะทำอะไรได้เลยนะครับซึ่งเป็นภูเขานะครับใช้คำว่าภูเขาดีกว่านะครับที่ทุกคนเข้าไปเนี่ยมันก็ปีนป่ายก็ยากอยู่แล้วที่มันสลดกว่านั้นก็คือว่าวันนี้ที่เราเดินไปปลายแปลงเนี่ยก็ไปพบเส้นทางที่นำเครื่องจักรเข้ามานะครับปรับเครื่องจักรเข้ามาแล้วก็ไปพบซากเม่นนะครับสามซากนะครับสองซากนั้นน่ะขนยาวแล้วก็เป็นขนขนาดใหญ่นะครับสันนิษฐานก็น่าจะเป็นพ่อกับแม่นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นขนที่ขนาดเล็กและสั้นนะครับก็เป็นลูกนะครับก็ถูกล่ามาแล้วก็มาถูกชำแหละขนตรงนั้นนะครับก็ต้องเรียนว่า
การที่จะไปดำเนินการอะไรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ป่ามันก็มีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตรงนั้นนะครับบริเวณจุดนี้เราพบทั้งกวางทั้งช้างทั้งซากสัตว์ป่าโดยเฉพาะเม่นนะครับมันสมบูรณ์ของระบบนิเวศอยู่แล้วครับก็ต้องเรียนว่าที่ออกมาเราไม่ต้องการที่ชนะใครนะครับขอแค่เพียงความถูกต้องเท่านั้นเองแล้วก็การที่มันเกิดซ้ำซ้อนเราบอกว่าขอโทษแล้วก็จบกันอันนี้เป็นอาญาครับการกระทำความผิดในการเจตนาที่จะยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและร่วมกันกับเจ้าที่พนักงานซึ่งเป็นข้าราชการของกรมใดกรมหนึ่งหรืออาจจะมีกรมของอุทยานเข้าไปเกี่ยวข้องสืบสวนแล้วพบกรมป่าไม้พบนะครับนิคมสร้างตนเองรวมทั้งกระบวนการทั้งหมดแล้วพบเราก็ต้องว่าไปตามนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนจะพบกระบวนการใดนะครับไม่ใช่เรามีเจตนาการแกล้งใครสิ่งที่บอกกันจะคืนมันคนกรณีไปนะครับมันเรื่องมันคนละเรื่องนะครับพื้นที่ตามพระราชกิจการผมก็ยังยืนยันว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีทั้งแผนงานแผนเงินแผนงบประมาณรวมทั้งเจ้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจัดทำแผนเข้ายุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ปี2540ถึง44ซึ่งเป็นงบประมาณถึง145ล้านนะครับแนวพระราชกิจการก็เดินตามเส้นเดียวกันนะครับจะมาบอกว่าแนวที่มาสมมติใหม่แล้วบอกว่าเป็นแก๊ปแล้วก็จะยกให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไม่ใช่ครับนะครับผมไม่รับอยู่แล้วเพราะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปกับไปมุมของกลางดงเนี่ยมันไกลขนาดไหนเดี๋ยวลองวัดดูนั่งจากตรงนี้ไปใช้เวลารถเท่าไหร่วิ่งไปเท่าไหร่จะถึงแปลงนั้นเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันนะครับแสดงว่ากลุ่มคนที่เป็นกลุ่มทุนมันมีไม่น้อยกว่าตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ย2คนละกลุ่มทุนมี2คนละกับคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมนะครับตรงโน้นก็จะเป็นกลุ่มทุนที่เป็นผู้รับเหมารายใหญ่เดี๋ยวเราตามกันไปว่าจุดนี้วิ่งรถไปเนี่ยมันไกลจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แค่ไหนแล้วก็อยู่ในตำบลกลางดงซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาหินปูนนะครับเดี๋ยวเราไปกันตรงนี้เลยครับครับเรื่องข่มขู่ก็สำคัญนะครับเรื่องข่มขู่เนี่ยครับผู้ใหญ่ข่มขู่เนี่ยต้องโดนคือเขาเข้าใจว่าผู้ใหญ่มาร้องเรียนให้เราเข้ามาวันนี้แต่ผู้ใหญ่นั้นไม่เกี่ยวผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวที่นี้ด้วยถูกไหมครับคนละมูเลยครับคนละที่ประกันคนละที่ประกันหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเขาถูกข่มขู่วันนี้เขาถูกคนกลุ่มฝั่งนี้ข่มขู่ว่าคือวันนี้คณะเราเข้ามาสื่อเข้ามาเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยได้รับการรายงานว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็ถูกต่อว่าเหมือนข่มขู่แหละว่ามาร้องเรียนชุดชัยวัฒน์ทำไมชิวภาพเอามาทำไมคือคนที่อยู่ตรงนี้ทีนี้ชัยวัฒน์ก็เลยประกาศว่าเคลียร์ให้ชัดนะผู้ใหญ่เขาไม่ได้เป็นคนร้องนะกลุ่มอื่นร้องเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามาด้วยเรื่องร้องเรียนอ่ะนะจะได้ไม่ข่มขู่ผู้ใหญ่แล้วมาข่มขู่ชัยวัฒน์เนี่ยครับรับไปตรงตัวเลยครับเดี๋ยวฆ่าหันศพ